เห็นภาพนี่เป็นแพนด้าอยู่ข้างหลังเลยนะคะอิจฉาเลยใช่ใช่ค่ะใช่ที่นี่ต้องถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าจะเรียกว่าดูแพนด้าใกล้ชิดที่สุดในโลกคือเราไม่ต้องดูเขาผ่านกระจกแล้วก็แต่เขาไม่ได้มาสัมผัสแบบจับมือนักร้องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าเราเห็นเขาในระยะแบบใกล้มากใช่ครับแล้วก็วันก่อนคุณน้ำหวานถามดิฉันว่าโชคดีจังเลยแบบไปเราได้เห็นแพนด้าแบบอิริยาบถต่างๆดิฉันก็เลยบอกคุณน้ำหวานว่ามีเทคนิคนะคะคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเทคนิคคืออะไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแพนด้าเนี่ยนะครับอากาศเป็นไงบ้างตอนนี้เพราะว่าร้อนนะครับในหลายพื้นที่เห็นเมื่อกี้ผมรายงานไปว่าจีนเองก็มีจุดที่ร้อนมากเหมือนกันแล้วก็บางส่วนก็มีพายุด้วยเป็นยังไงบ้างครับที่ปักกิ่งอากาศในปักกิ่งร้อนค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ใครจะมาเที่ยวปักกิ่งอยู่ที่เมืองไทยแต่งกายอย่างไรก็คือแต่งแบบนั้นขึ้นเครื่องบินมาได้เลยค่ะเพราะว่าปักกิ่งน่าจะร้อนกว่าโอ้กี่องศาฮะในช่วงต้องเรียกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาปักกิ่งในช่วงนี้ถือว่าร้อนมากที่สุดคืออุณหภูมิแต่อย่างวันนี้ที่คุยกันก็ถือว่าค่อนข้างสบายลงหน่อยละเพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยร้อนมากวันที่ร้อนพีคๆเนี่ยขึ้นไปถึง40องศาแต่ว่าอย่างเช้านี้ที่เราคุยกันก็คือเปิดมาที่25องศาแล้วก็จะยาวไป30กว่าๆวันนี้น่าจะประมาณ35 37ในช่วงพีคที่สุดของวันแต่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้จะดีขึ้นหน่อยค่ะเพราะว่าพอมีฝนตกแล้วมันก็จะเริ่มเย็นลงแต่ที่ผ่านมาทั่วไปแล้วก็ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ต้องพอคุยกับคนปักกิ่งหลายคนคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันคนจีนทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็ยืนยันว่าร้อนจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปเสมอๆคือชัยภูมิของปักกิ่งมันเหมือนจะแอ่งกระทะค่ะความร้อนเข้ามาไม่ค่อยไปเหมือนกับเราอยู่ในหม้ออบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดินออกไปเนี่ยแห้งๆด้วยแล้วก็อบๆด้วย มันไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าอาจจะมีอาการแบบร้อนชื้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นช่วงนี้ใครที่มาเที่ยวเมืองจีนเรื่องของเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะค่ะนึกถึงอยู่ในหม้ออบความร้อนจริงๆต้องเอาชุดซัมเมอร์ไปนี่แหละค่ะครับอีกประเด็นนึงที่อยากจะถามสั้นๆก่อนที่จะไปดูเรื่องแพนด้าค่ะเมื่อสักครู่นี้ลิซ่าได้รายงานเรื่องของเทรนด์ใหม่หรือการเดินทางที่เกิดขึ้นในจีนไม่แน่ใจว่าคุณศิวตราได้เห็นหรือเปล่าคะการเอาวีลแชร์ไฟฟ้าออกมาใช้แทน e-bicycle อ๋ออันนั้นน่ะจริงๆแล้วในท้องถนนปักกิ่งเนี่ยเห็นค่อนข้างบ่อยค่ะก็เราก็จะได้เห็นภาพนะเพราะว่าในท้องถนนปักกิ่งเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาก็จะมีช่องทางสำหรับจักรยานจักรยานจริงๆนะไม่ค่อยมีว่ารถอื่นๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยจะเข้าไปขี่ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยแล้วเราก็จะได้เห็นว่าจะมีคนเอาวีลแชร์ออกมาใช้บ้างแล้วก็จะมีเรื่องของการเอาจักรยานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่าพูดถึงแค่เฉพาะในปักกิ่งก็จะรู้สึกว่ามันมีความค่อนข้างปลอดภัยบางทีเนี่ยเวลาที่เราขี่จักรยานไปเราจะเห็นเลยบางทีแยกใหญ่ๆเนี่ยคนที่ใช้วีลแชร์เวลาข้ามแยกเรายังรู้สึกว่าโอ้ถ้าไปข้ามอย่างนี้คือนึกออกไหมคะอาจารย์เจตคุณลิซ่าน่าจะนึกออกอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นใหญ่กว่าสี่แยกบางนาตราดอย่างเงี้ยแต่เขาก็สามารถข้ามไปได้ตามสัญญาณไฟจราจรด้วยความปลอดภัยซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้อันเนี้ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปักกิ่งเพราะดิฉันน่ะลองไปขี่จักรยานหลายเมืองคือแต่ละเมืองคนขับรถก็จะมีเรียกว่าอุปนิสัยที่ต่างกันแต่เราจะรู้ว่าอย่างคนปักกิ่งเนี่ยด้วยความที่ว่าหนึ่งก็คือเราอาจจะอยู่จนชินและสองก็คือเราจะรู้เลยว่าเขาจะให้ความเคารพในเรื่องของจักรยานวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากแล้วเราก็จะเห็นผู้สูงวัยหลายคนสามารถเอาวีลแชร์ออกจากบ้านไปซื้อของด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนที่ต้องเรียกว่าเป็นลูกหลานหรือเป็นคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ภาพเนี่ยจะเห็นในปักกิ่งค่อนข้างบ่อยค่ะค่ะมาคุยกันเรื่องประเด็นหลักของเราดีกว่าค่ะเรื่องของแพนด้าลิซ่าเองเคยอยากไปเลยค่ะที่เฉิงตูเพราะที่นู่นเขาจะมีศูนย์แพนด้าใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกคุณลิซ่าแล้วก็บอกอาจารย์เจตคุณฝั่งน่าไปมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเฉิงตูเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมีไฟท์ที่บินตรงเนี่ยสัปดาห์นี้มีหลายเที่ยวบินมากแล้วก็มีหลายสายการบินมากและที่สำคัญเมื่อวานเนี่ยลองเช็คดูถ้าสมมติว่าคนที่สามารถเดินทางได้โดยที่เรียกว่าขึ้นโลคอสก็ได้เลยเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างถูกมากคือประมาณ
เมื่อวานนี้ดูนะประมาณ 5,000 บาทก็สามารถบินไปกลับกรุงเทพเฉิงตูได้แล้วแล้วตอนนี้เมืองไทยไม่มีแพนด้าหลายคนก็อยากจะดูอยากจะสัมผัสแพนด้าจริงๆแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเฉิงตูกันก่อนค่ะหลายคนงงว่าเอ๊ะเฉิงตูมาเฉิงตูได้ยินแต่ชื่อเฉิงตูแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงเฉิงตูเป็นยังไงเฉิงตูเนี่ยเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเสฉวนเนี่ยถือว่าเป็นมณฑลที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของจีนมีพื้นที่เป็นอันดับ5ของประเทศจีนทั้งหมดนะคะประชากรของเสฉวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90ล้านคนในขณะที่ประชากรของเฉิงตูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านคนยังไม่ถึง20ล้านนะแต่ว่าก็เฉียดเฉียดละเฉิงตูกับประเทศไทยเนี่ยมีความผูกพันหลายอย่าง1ก็คือถือว่าเป็นเมืองพี่น้องกับกรุงเทพมหานครเป็นไปในปี2560และ2ก็คือว่าเรามีผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ๆเข้ามาลงทุนในเฉิงตูไม่ว่าจะเป็น CP แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีการได้คุยกันเนี่ยก็คือกระทิงแดงก็เข้ามาเปิดโรงงานต้องถือว่าเป็นน่าจะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในจีนซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่และต่อไปเฉิงตูก็จะเป็นฐานการผลิตเฟรชบูนี่แหละค่ะแล้วก็จำหน่ายอาจจะไม่ใช่เฉพาะในจีนแล้วก็รวมถึงในภูมิภาคด้วยแล้วก็เราเวลาไปเฉิงตูเนี่ยแน่นอนคนก็จะรับประทานหม้อไฟเนาะ หม้อไฟเสฉวน แต่ว่าเท่าที่สำรวจนะคะโอเคหม้อไฟเสฉวนนั้นอร่อยมากอันนี้ขอยืนยันจริงเห็นพริกแดงๆเห็นอะไรอย่างเงี้ยเผ็ดร้อนแต่ว่าอร่อยจริงแต่ก็มีร้านอาหารไทยจำนวนมากอยู่ในเฉิงตูเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เฉิงตูเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นเมืองที่สมมติว่าใครอยากจะมาเที่ยวเมืองจีนแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาเมืองที่ง่ายๆคือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากมากแล้วก็น่ารักแล้วก็อาหารการกินอร่อยแล้วก็คือท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากหลายแห่งเลยเนี่ยก็แนะนำเดินทางก็สะดวกจากปักกิ่งบินไปเฉิงตูแต่จากกรุงเทพบินมาเฉิงตูใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณไม่ถึง3ชั่วโมงซึ่งถือว่าใกล้มากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งเมืองที่แนะนำแล้วก็อย่างที่เรารู้จักกันดีพอลงเครื่องบินไปปุ๊บเนี่ยสัญลักษณ์ของในสนามบินก็จะเป็นแพนด้าเฉิงตูเนี่ยถือว่าเป็นบ้านเกิดของแพนด้ายักษ์ซึ่งแพนด้ายักษ์เนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการทูตคุณดิซ่าเองอาจารย์เจตเองฉันเองทำงานในสายข่าวต่างประเทศมาเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากก็คือเรื่องของแพนด้าดิโพมาซีถูกไหมใช่ครับคือแพนด้าดิโพมาซีเนี่ยย้อนเข้าไปมันเริ่มตั้งแต่คือบางสำนักก็บอกว่า2484ยาวนานมากแต่ว่าบางกระแสก็บอกโอ้โหเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยแบบจักรพรรดิดีปูเช็คเทียนละคือจีนเนี่ยก็ความพิเศษอย่างหนึ่งของแพนด้าคือวันที่ฉันไปดูไปพร้อมกับคนจีนเนี่ยคนจีนถามว่ารู้ไหมทำไมแพนด้าถึงไม่มีอยู่ในประเทศอื่นในโลกแต่มีเฉพาะจีนคือจริงคนถามก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็คืออยากรู้ว่าทำไมอะไรเงี้ยคนฟังเสร็จแล้วก็แบบก็จริงคือเราไม่สามารถหาแพนด้าได้ในพื้นที่อื่นๆในโลกเพราะฉะนั้นจะมีความพิเศษก็คือแพนด้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของจีนจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาต้องการจะเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเขาจะส่งแพนด้าเลยเป็นของขวัญเพราะว่าถือว่าแพนด้าเป็นสัตว์หายากเป็นสัตว์ล้ำค่าของจีนซึ่งแน่นอนว่าพอหลังๆเนี่ยเริ่มใกล้จะสูญพันธุ์ไม่สามารถส่งไปเป็นของกำนันได้โดยตรงเพราะงั้นก็จะมีทำเป็นสัญญาเช่าเหมือนอย่างที่สองตัวที่มาอยู่ในประเทศไทยเองก็มีการทำสัญญาเช่าเช่นกันซึ่งหลังจากประชากรแพนด้าลดลงอย่างที่บอกไปก็มีลักษณะการทำสัญญาเช่าส่งไปอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 17-18 ประเทศทั่วโลกซึ่งก็จะมีเจ้าแพนด้าน้อยเราก็จะเห็นข่าวเยอะแยะมากมายว่าเป็นทูตสันทวะไมตรีให้กับจีนแต่ว่าสุดท้ายทุกที่ก็คล้ายๆกันก็คือเวลาที่ส่งกลับก็จะต้องส่งกลับมาที่เฉิงตูซึ่งก็จะมาที่เนี่ยที่ดิฉันจะพาไปก็คือฐานวิจัยแล้วก็เพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ค่ะเชื่อว่าหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากจะเห็นแพนด้าจริงๆที่ไม่ได้ผ่านกระจกอยากจะเห็นระยะใกล้อะไรเงี้ยเพราะว่าสวนสัตว์หลายแห่งในจีนคือดิฉันเคยไปที่สวนสัตว์คือจิงซูเนี่ยสวนสัตว์ปักกิ่งอยากไปดูแพนด้าบอกว่าเขาไม่ออกมาเพราะว่าหนึ่งก็คือมันร้อนแล้วก็เขาอยู่ในห้องกระจกแบบคืออยู่แบบไม่เห็นเลยเห็นในกระจกว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามาที่นี่หลายคนจะไม่ผิดหวังวงเล็บว่าถ้าทำตามทริคนี้นะคะเพราะว่าศูนย์ฐานวิจัยแพนด้ายักษ์แห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปิดมาเมื่อ36ปีก่อน1987
ตอนนั้นที่เริ่มเปิดมีแพนด้า6ตัวเท่านั้นเองคือเป้าหมายการเปิดของเขาเนี่ยเป็นสถานที่วิจัยระดับโลกแล้วก็เป็นศูนย์การศึกษาเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาระดับนานาชาติคือหลายคนจะมองว่าเออเราจินตนาการภาพว่าอาจจะเป็นแบบสวนสัตว์ดูแค่เฉพาะแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยจะมีเนื้อที่แบบเล็กๆ เดินเสร็จก็แบบจบเลยจริงๆถ้าใครมาที่เฉิงซูมันจะมีแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองแต่อันนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอันนั้นจะค่อนข้างเล็กแล้วก็เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่เข้าไปดูประมาณมหาชนคนจีนเข้าไปคุณจะได้เห็นแพนด้าแค่ระดับ10วินาทีแล้วคุณก็จะถูกคนไหลไปแน่นมากนั่นไม่แนะนำใช่แนะนำให้มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์เพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ต้องถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็คือมีความเหมาะสมจัดระบบนิเวศการอยู่อาศัยการแพร่พันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจากตอนแรกที่เปิดตัวเมื่อ36ปีก่อนมาจนถึงวันนี้6ตัวตอนนั้นมีอยู่200กว่าตัวแล้วค่ะล่าสุดที่จะไปดูเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสถานที่เขาอะเอื้ออำนวยจริงๆคือเวลาเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเป็นให้อาจารย์เจตคุณดิชาคุณฟังจินตนาการตามเหมือนกับสวนป่าค่ะเดินเข้าไปเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโอเคก็จะมีแพนด้าแล้วก็ทริปที่สำคัญเลยก็คือที่นี่จะเริ่มเปิดตอน 7:30 ไม่มีตอนนี้ในจีนนะคะสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติคุณมาเที่ยวแล้วคุณคาดหวังจะซื้อตั๋วหน้าคือหน้าเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยขอแนะนำว่าอย่าทำแบบนั้นค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีแล้วเพราะว่าหลังจากช่วงโควิดมาทุกอย่างขายเป็นออนไลน์หมด แล้วก็จะต้องซื้อล่วงหน้าเพราะนั้นเราต้องมีการวางแผนแล้วก็หนึ่งก็คือซื้อตั๋วและสองก็คือว่าการเดินทางที่จะไปถึงฐานแห่งนี้เนี่ยต้องพูดว่าไม่มีรถเมล์หรือว่าไม่มีรถขนส่งสาธารณะใดๆไปถึงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามากันมาที่เฉิงซูถ้าไม่ได้มาคนเดียวนะมาแบบ2คน3คนขึ้นไปแนะนำให้เหมาแท็กซี่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเหมาแท็กซี่เดินทางไปเนี่ยก็จะตรงไปถึงเลยแล้วก็จะค่อนข้างสะดวกซึ่งหลายคนมีความพยายามที่ฉันเห็นในอินเทอร์เน็ตเขียนว่านั่งรถไฟใต้ดินสายนี้ตื้อๆแต่สุดท้ายลงไปต่อแท็กซี่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเหมาแท็กซี่จากในตัวเมืองในที่ตรงที่พักไปเลยดีกว่าราคาไม่แพงมากค่ะราคาจะอยู่ที่หลัก100หยวนประมาณ400หยวนก็คือถ้าสมมติ3คนผ่านกันอะไรเงี้ยอาจจะตกคนละประมาณ100กว่าหยวนก็คือประมาณ 5-600 บาทในการเดินทางแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยจะอยู่กับเราประมาณครึ่งวันแล้วก็ถึงว่าเปิด 7:30 ถูกไหมฮะซื้อตั๋วออนไลน์เรียบร้อยละให้ไปถึงหน้าประตูตรงนั้นน่ะก็คือ 7:30 เขาเปิดปุ๊บคุณเข้าไปเลยอันนี้เป็นทริคนะอันนี้ต้องฟังให้ดีเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่แพนด้าเอนจอยมากที่สุดแล้วคนจะน้อยที่สุดแพนด้าอารมณ์ดีใช่ออกมาทำจิตด้วยความที่ว่ามันเป็นเอาท์ดอร์ทั้งหมดแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็จะมีห้องที่เป็นแบบปรับอากาศสำหรับแพนด้าว่าโอเคถ้าสมมติร้อนเกินไปแพนด้าก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นถูกไหมคะช่วงเช้าเนี่ยหนึ่งคืออากาศเย็นๆอยู่แล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าคุณโชคดีมากๆก็คือคืนก่อนหน้านั้นถ้าฝนตกแพนด้าจะออกมาโอ้ต้องเรียกว่าเช้าวันนั้นก็คือเริงร่าเลยทีเดียวออกมาทำกิจกรรมให้คนถ่ายรูปแล้วอย่างที่บอกไปว่าพอ7:30 ปุ๊บเขาเปิดประตูคุณพุ่งเข้าไปเลยนะคนจะยังไม่เยอะแต่ก็ต้องถือว่าไม่น้อยนะแต่เมื่อเทียบกับอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันเป็นคนประเภทนั้นค่ะคือไปถึง7:30 ปุ๊บพุ่งเข้าไปเลยปรากฏช่วงที่เดินสวนออกมาประมาณ11:00กว่าเราจะเห็นว่าโอ้คนจะเข้ามาค่อนข้างมหาศาลแล้วพอคนเยอะๆแพนด้าจะเริ่มไม่เอาละอากาศก็เริ่มร้อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคว่าต้องไป8เช้าเช้าคือเขาเปิดประตูกี่โมงคุณคำนวณเลยแล้วก็การเดินทางเนี่ยจากในเมืองจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานคือประมาณ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวแต่ว่าหลายคนเป็นห่วงว่าไปแต่เช้าเลยแล้วก็จะมีของให้ทานไหมเนี่ยคือข้างในนั้นน่ะต้องถือว่าครบวงจรมากเพราะว่าเป็นศูนย์การท่องเที่ยวระดับ 4A ของจีนจะหากาแฟจะหาแซนด์วิชจะหาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะหาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีหมดแต่แน่นอนว่าสนนราคาอาจจะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนั่นแหละคือถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าต้องตื่นแต่เช้าออกจากเมืองอาจจะตั้งแต่6โมงเช้าอะไรเงี้ยหาอะไรที่รับประทานยังไม่ได้แม้กระทั่งแมคโดนัลด์ก็ยังไม่เปิดอะไรเงี้ยก็ไปหาฐานที่นั่นได้คือพอคุณเข้าไปแล้วเนี่ยในฐานแห่งนี้เนี่ยพอเห็นสวนป่าเริ่มเห็นแพนด้าตัวแรกเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่ได้อยากทานเลยแล้วเพราะเราจะมีความตื่นเต้นและยิ่งโดยเฉพาะเห็นเขากำลังแบบงับงับไม่ไผ่หรือว่าทำกิจกรรมและสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเขาก็อาจจะไม่เหมือนด้วยความที่เขามีจำนวนเยอะมากเพราะเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแตกแยกอยู่ตัวเดียวอยู่2ตัวอะไรเงี้ยเขามีเพื่อนเขาจะทำกิจกรรม
ช่เขาก็จะทำกิจกรรมประจำวันของเขาทั่วไปเรื่อยๆแต่เท่าที่สังเกตก็คือว่าถ้าเริ่มสายหน่อยเริ่มแบบออกมาทาง 8-9 โมง 10 โมงอะไรเงี้ยน่าจะเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแบบหันก้นให้บ้านเขาอยู่ในห้องแอร์บ้านคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้เห็นทั้งสองแบบแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าด้วยความที่ที่นี่เนี่ยไม่มีกระจกกั้นไม่มีอะไรก็คือมีไม้ไผ่แต่เขาก็จะทำเป็นระดับให้เราแบบก็คือใกล้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นใกล้ชิดมากขนาดนั้นแล้วแพนด้าเขาก็ไม่ได้เดินมาถึงจะใกล้คนอะไรเงี้ยแต่ก็สามารถเห็นได้ในระยะสายตาซึ่งก็ต้องรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยแล้วก็คนทั่วไปเช้าๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีคนแบบถ่ายรูปมีคนมีเด็กๆมีอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเขาก็ไม่ส่งเสียงดังวุ่นวายไม่ได้เรียกว่ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีและถ้าสมมติว่าไปโชคดีก็จะเจอในช่วงจังหวะที่เขาจะให้อาหารตอนเช้ากับแพนด้าอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นแล้วก็นอกจากต้องตัวแพนด้ายักษ์ขาวดำเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสเห็นแพนด้าแดงที่ก็น่ารักใช่น่ารักมากแล้วก็ดิฉันจังหวะดีมากก็คือได้เห็นจังหวะที่เขาให้อาหารที่ซึ่งเป็นผลไม้อะไรเงี้ยพอดีอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าก็มีความน่ารักแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นๆค่ะข้อมูลล่าสุดก็มีการระบุว่าแพนด้ายักษ์ที่ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงจีนเนี่ยมีอยู่ประมาณ673ตัวในขณะที่แพนด้ายักษ์ที่อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติแถบมณฑลเสฉวนเนี่ยการสู้รวมกันก็ประมาณ 1,864 ตัวซึ่งเขาก็จะบอกว่าแพนด้าป่าเนี่ยก็จะดุกว่าแพนด้าเหลียวและเวลาที่ไปเนี่ยสมมติว่าอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังรู้สึกโอ๊ยแพนด้าตัวนี้น่ารักจังเลยมันชื่ออะไรป้ายเขาจะมีติดหมดค่ะและที่สำคัญคือว่าก็จะมีทั้งภาษาจีนมีทั้งภาษาอังกฤษเขาจะบอกบทภาษาแรกของคุณคนนี้พ่อแม่ชื่ออะไรในจีนเนี่ยก็จะมีแพนด้าที่ฐานแห่งนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ20สายพันธุ์แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าอันเนี้ยเธอเคยเป็นเน็ตไอดอลนะเป็นขวัญใจแบบชาวบ้านนั่นแหละปีไหนอะไรเงี้ยก็คือจะมีรายละเอียดที่บอกไว้ก็สามารถเพลิดเพลินได้ที่นี่เนี่ยด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างใหญ่มากใช้เวลาเดินคือถ้าถือว่าเดินชิลเลยนะแบบเดินเรื่อยๆเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าเผื่อเวลาไว้ประมาณ5ชั่วโมงโอ้โหได้เลยค่ะตอนนี้คุณโบฮาริซาเตรียมพร้อมแล้วค่ะวางแผนทริปเรียบร้อยแล้วจะต้องไปดูแพนด้าด้วยหมดเวลาแล้วนะครับโหฟังเพลินเลยนะฮะฟังเพลินเลยนึกถึงแพนด้าบอกว่ากินไผ่เงียบๆตามเลยนะอยากไปเลยค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนคุณโบถ้าเราได้ไปจริงๆนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะใจเย็นทั้งสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ